ณผู้ชมคะในที่สุดนะคะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นก็สนับสนุนให้ไทยและกัมพูชาค่ะเจรจาแก้ปัญหาข้อพิพาทแบบทวิภาคีค่ะพร้อมกับแนะนำเรียกร้องทั้งสองฝ่ายนั้นทำข้อตกลงหยุดยิงแบบถาวรค่ะซึ่งเรื่องนี้ครับนางมาเรียลุยซ่าริเบโรวิออตตี้ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC แถลงภายหลังการประชุมวาระปิดระหว่าง UNSC กับรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งไทยและกัมพูชารวมไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐโดยได้แสดงความกังวลต่อเหตุปะทะที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายทำข้อตกลงหยุดยิงถาวรและใช้ความยับยั้งชั่งใจและหลีกเลี่ยงท่าทีใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายลงซึ่ง UNSC ยังสนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการช่วยคลี่คลายปัญหาพิพาทดังกล่าวพร้อมสนับสนุนให้ไทยและกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาในระดับทวิภาคีโดยใช้เวทีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่จะมีขึ้นในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ครับขณะที่นายมาตินาตาลิกาวารัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนนะคะบอกว่าอาเซียนจะสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายหาข้อตกลงร่วมกันผ่านการเจรจาแบบทวิภาคีโดยมีอาเซียนเป็นผู้ประสานความช่วยเหลือค่ะด้านนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แถลงสนับสนุนให้อาเซียนสามารถมีส่วนช่วยติดตามความคืบหน้าและรับรองการทำข้อตกลงหยุดยิงตลอดจนการเจรจาแก้ปัญหาแบบทวิภาคีนะคะขณะที่นายฮอนำฮงรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชานั้นแถลงว่าการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชาเคยมีมาแล้วแต่ว่าล้มเหลวพร้อมกับเรียกร้องให้มีฝ่ายที่3เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาและยินดีต่อท่าทีของ UNSC ที่สนับสนุนอาเซียนให้เข้ามามีบทบาทช่วยแก้ปัญหาที่ขัดแย้งในขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมครับและจากปัญหาชายแดนที่เกิดการปะทะกันขึ้นนะครับที่ด้านของจังหวัดศรีสะเกษนั้นทำให้โรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับในอำเภอการทรลักษณ์นั้นต้องปิดไปนานร่วมสัปดาห์นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับก็มีการเข้ามาเปิดเรียนกันแล้วซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามีบรรยากาศการเปิดเรียนมาให้ดูกันด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันก่อนนะครับก็จะมีการแถลงผลการชี้แจงต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ในช่วงเช้าของวันนี้ครับไปดูเรื่องนี้กันเลยนะคะหลังเข้าชี้แจงต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชาครับนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แถลงผ่านเว็บไซต์ของสหประชาชาติเมื่อช่วงเวลา3 นาฬิกาที่ผ่านมาครับบอกว่ามีกำหนดที่จะแถลงผลการประชุมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในเวลา6 นาฬิกา 30 นาทีขณะที่กระทรวงการต่างประเทศก็จะมีแถลงถึงผลการประชุมและมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างเป็นทางการในช่วงเวลา10 นาฬิกาวันนี้ด้วยนายประพันธ์คูณมีแกนนำกลุ่มพันธมิตรก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลครับบอกว่าสาเหตุที่กองทัพนั้นไม่กล้าดำเนินการกับกัมพูชาก็เพราะว่ามีรัฐบาลและก็นายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพภาคที่2มีผลประโยชน์ทับซ้อนบริเวณชายแดนซึ่งพร้อมที่จะออกทีวีเพื่อชี้แจงถึงเรื่องนี้พร้อมกับนายกรัฐมนตรีครับขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่าพร้อมตอบรับคำท้าของกลุ่มพันธมิตรแต่ระบุว่าในบางเรื่องก็ยังไม่เหมาะที่จะชี้แจงผ่านทางสาธารณะได้เพราะอาจจะกระทบกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลเนื่องจากว่ายังมีความละเอียดอ่อนของสถานการณ์จึงอยากให้กลุ่มพันธมิตรเปิดใจกว้างแล้วก็ลดทิฐิลงนะคะเพราะว่าขณะนี้เห็นตรงกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นต้องแก้ไขด้วยการเจรจาในระดับทวิภาคีเท่านั้นส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกนั้นยืนยันกับว่าปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาสามารถแก้ไขด้วยการเจรจาระดับทวิภาคีขณะที่กองทัพทำหน้าที่ตามกรอบกติกาที่มีโดยจะไม่ลุกล้ำฝ่ายกัมพูชาก่อนและจะตอบโต้ตามความเหมาะสมเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเท่านั้นทั้งหมดมี400กว่าวัดไปดูทางด้านของการเมืองกันต่อนะครับตำรวจก็ออกมาบอกนะครับว่าแกนนำที่ขึ้นไปปราศัยบนเวทีชุมนุมรอบทำเนียบรัฐบาลนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนพรบความมั่นคงนะครับก็จะมีการออกหมายเรียกต่อไปครับก็เป็นการชี้แจงของท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจตรีประวุฒิถาวรสิริภายหลังจากที่มีการประชุมศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าสอรสซึ่งก็จะมีบุคคลระดับแกนนำประมาณ10 กว่าคนนะคะที่จะต้องมีการถูกออกหมายเรียกฐานฝ่าฝืนพรบความมั่นคงค่ะทางด้านพลตำรวจตรีอำนวยนิมโนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนั้นบอกว่าตำรวจจะพยายามไปเจรจาให้คืนพื้นที่หลายรอบแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากแกนนำจึงต้องบังคับใช้
้กฎหมายซึ่งโทษฐานฝ่าฝืนพระราชบัญญัติความมั่นคงก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทโดยจะเริ่มทยอยออกหมายเรียกตั้งแต่วันนี้และหากว่าไม่ไปรายงานตัวภายใน3ครั้งที่เรียกไปนะคะก็จะต้องมีการออกหมายจับต่อไปค่ะขณะที่ทางด้านของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็บอกว่ายังคงปักหลักชุมนุมโดยไม่หวั่นไหวนะครับโดยแกนนำบอกว่าจะไปรายงานตัวทันทีครับถ้าได้รับหมายเรียกแล้วก็ยืนยันที่จะชุมนุมที่นี่กันต่อไปส่วนที่ศาลแพ่งพลตรีจำลองศรีเมืองแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ไปยื่นฟ้องพลตำรวจโทสมยศพุ่มพันม่วงครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีกลุ่มพันธมิตรยึดสนามบินโดยพลตรีจำลองนั้นได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย220ล้านบาทจากการที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้ายนายพลตำรวจโทสมยศได้ทำหนังสือขอออกจากการเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลังถูกวิจารณ์ว่าทำคดีไม่เป็นธรรมและถูกกดดันจากการทำงานอย่างหนักจนกระทบไปถึงครอบครัวและคนใกล้ชิดครับส่วนเมื่อวานนี้นะคะทางพรรคเพื่อไทยก็มีการเปิดแคมเปญใหม่ค่ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนะคะภายใต้ชื่อว่า5ล้มเหลว10จำทนค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณถนนเส้นต่างๆก็อาจจะเห็นป้ายคัทเอาท์ของแคมเปญนี้แล้วนะครับโดยแกนนำพรรคเพื่อไทยครับนำโดยนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์หัวหน้าพรรคก็พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานส.ส.ของพรรคก็มีการร่วมกันเปิดแคมเปญเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งภายใต้ชื่อ5ล้มเหลว10จำทนเพื่อที่จะสะท้อนภาพการทำงานของรัฐบาลตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาครับโดยบอกว่าอธิบายที่มาของแคมเปญว่า5ล้มเหลวเนี่ยก็คือการบริหารประเทศและแก้ไขปัญหาประชาชนการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสร้างคุณภาพชีวิตการสร้างความยุติธรรมและการสร้างโอกาสให้กับประชาชนส่วน10เรื่องที่ประชาชนต้องทนต่อรัฐบาลชุดนี้ก็คือข้าวของที่ราคาแพง2มาตรฐานสังคมแตกแยกทุจริตยาเสพติดคนจนเมืองย่ำแย่แทรกแซงข้าราชการแรงงานขัดสนเกษตรกรทุกข์หนักเก่งสร้างหนี้และภาพพจน์ตกต่ำครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็เชื่อว่ารัฐบาลน่าจะไม่ยุบสภาในเร็วๆนี้นะครับโดยน่าจะรอจนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2555แล้วเสร็จแต่ว่าในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุยติการพิจารณางบประมาณกลางปีไว้ก็จะเตรียมอภิปรายเพื่อที่จะตีแผ่ข้อมูลการทุจริตของรัฐบาลโดยจะเสนอรายละเอียดเพื่อยืนยันว่ามีการกินค่าหัวคิวในแต่ละกระทรวงด้วยครับและเมื่อวานนี้นะคะนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์65ปีประชาธิปัตย์สร้างอนาคตประเทศไทยด้วยใจด้วยกันทั้งนี้ก็เพื่อรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมงานกับพรรคในการสร้างอนาคตประเทศโดยได้มีการถือเลิกวันแห่งความรักนี่แหละค่ะเชิญชวนคนไทยบอกรักประเทศด้วยการเปิดโอกาสให้คนรุ่นหนุ่มสาวเข้ามาร่วมงานกับพรรคในการสร้างอนาคตให้กับบ้านเมืองส่วนคุณสุเทพเทศสุบรรณเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นั้นระบุค่ะว่าประชาชนส่วนใหญ่รอที่จะใช้การเลือกตั้งทั่วไปเพื่อตัดสินอนาคตทางการเมืองของประเทศพร้อมกับระบุด้วยนะคะว่าขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการผลการเลือกตั้งได้แต่จากการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งมีส.ส.ทั้งจากพรรคร่วมรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านติดต่อขอเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคเป็นจำนวนมากค่ะไปดูข่าวดีของคนหาเช้ากินข้ามกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้สถาบันการเงินของรัฐ5แห่งก็มีการปล่อยสินเชื่อเข้มแข็งครับบอกว่าให้สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระที่หาเช้ากินข้ามจะได้ไม่ต้องไปพึ่งเงินกู้นอกระบบครับก็เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากคุณกรจติกวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้มีการเปิดโครงการสินเชื่อเข้มแข็งตามกระบวนการประชาวิวัฒน์โดย5สถาบันการเงินของรัฐนะคะได้แก่ธนาคารออมสินธกส.ธนาคารอิสลาม SME Bank แล้วก็กรุงไทยค่ะก็จะมีการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็หาบเล่แผงลอยวงเงิน 5,000 ล้านบาทค่ะสำหรับดอกเบี้ยกู้โครงการนี้นะคะจะต่ำกว่าการผ่อนไฟแนนซ์แล้วก็เงินผ่อนต่องวดยังคงต่ำกว่าค่าเช่ารถรายวันด้วยโดยธกส.จะปล่อยสินเชื่อให้กับสหกรณ์แท็กซี่ไปแล้วนะคะ100ล้านบาทเพื่อนำไปจัดสรรให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ขับแท็กซี่ก็บอกว่ามั่นใจนะครับจะผ่อนไหวแน่นอนเดือนละ 16,000 บาทนั้นน้อยกว่าจ่ายค่าเช่ารายวันวันละ700บาทซึ่งคิดรวมแล้วแต่ละเดือนก็จะมีเงินเหลือเก็บแล้วก็ยังมีรถเป็นของตัวเองด้วยส่วนมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับบอกว่าก่อนหน้านี้ใช้เงินนอกระบบจ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 20% เมื่อได้สินเชื่อจากโครงการนี้ก็จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้มากขึ้นด้านคปภ.ก็เพิ่มการคุมเข้มเงินกองทุนบริษัทประกันภัยในปีนี้ครับโดยคาดว่าธุรกิจประกันภัยนั้นจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกกว่า 16% แบ่งเป็นธุรกิจประกันชีวิตขยายตัว 18.74% และธุรกิจประกันวินาศภัยขยายตัว 10.20% ครับ